คนมี2มือมี2ขายังสามารถที่จะออกไปหาซื้ออาหารหรือทำอาหารกินเองได้แต่ในขณะที่น้องหมาน้องแมวอะค่ะเขาไม่สามารถที่จะออกไปทำงานหรือออกไปหาอาหารกินเองได้เต็มที่ของเขาหมาจรจัดก็คือคุ้ยขยะดังนั้นณวันนี้โควิดอะเมื่อคนลำบากแล้วอะหมาแมวก็คงต้องลำบากตามเจ้าของไปด้วยเพราะขนาดปากท้องตัวเองยังลำบากเลยแล้วน้องหมาน้องแมวปากท้องเขาจะเป็นยังไงน้องหมาน้องแมวอะค่ะมันก็เป็นหนึ่งค่าใช้จ่ายที่คนเลี้ยงก็ต้องรับผิดชอบต้องแบกรับภาระตรงนี้ไปด้วยแต่ละคนก็ต้องหาเงินมาซื้ออาหารเหมือนกันมันก็จะยากลำบากนิดนึงถ้าเราสามารถแบ่งปันและช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในจุดเล็กๆให้เขาผ่านพ้นไปได้อย่างน้อยมันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่ามันก็เป็นส่วนเล็กๆส่วนนึงที่น่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยกันนะคะอาหารของเราที่เราเอามาแบ่งปันอะมันอาจจะไม่ใช่อาหารที่แบบดีที่สุดแพงที่สุดแต่ว่าอาหารของเราอะค่ะมันก็มาจากบริษัทที่มันได้รับการยอมรับแล้วก็ผลิตออกมาด้วยได้รับมาตรฐานดังนั้นมันก็ช่วยประทังชีวิตให้น้องหมาน้องแมวอิ่มท้องได้ในสภาวะแบบนี้เพื่อให้รอดผ่านวิกฤตตรงนี้ไปก่อนนะครับตั้งแต่เกิดภาวะวิกฤตสถานการณ์โควิดนะครับคนที่มาซื้อก็ซื้ออาหารน้อยลงเน้นไปเรื่องอาหารเม็ดมากกว่าทำให้การจับจ่ายน้อยลงด้วยสภาพคล่องของการเงินของแต่ละบ้านเนี่ยมันจับจ่ายยังไม่พอมีบ่นบ้างแต่ก็ยังต้องให้หมาแมวได้กินอ่ะจากเดิมที่เขาเคยซื้ออาหารที่แบบแพงหน่อยตอนนี้เขาอาจจะลดเกรดอาหารลงมาจากที่เคยให้กินทั้งแบบอาหารเม็ดอาหารเปรียบขนมก็เหลือแค่อาหารเม็ดก็คืออะไรประหยัดได้เขาก็ประหยัดของเราอ่ะเอาอาหารออกมาแบ่งปันเนี่ยก็คือแมว100กิโลหมา100กิโลบริษัทที่เราสั่งอาหารเข้าไปอะค่ะร่วมสมทบมาเพิ่มเป็นหมาอีก60กิโลแมวอีก60กิโลมีน้องเซลล์พี่เซลล์ที่เขามาเห็นนะคะเขาก็มาร่วมแบ่งปันอีกคนละ20กิโลเบ็ดเสร็จก็คือของเรามีหมาแมวรวมกัน200โลบริษัทเพชรโฟกัสจำกัดอีก120กิโลคนใจดีเนาะผู้ใจดีน้องเซลล์ต่างๆอะค่ะร่วมกันมาอีก80กิโลเหมือนเราทำธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทำธุรกิจเกี่ยวกับหมาแมวถ้าไม่มีเขาเราก็อยู่ไม่ได้เอาถ้ามองกันตรงๆก็คือก็เหมือนเขาเป็นผู้มีพระคุณอะดังนั้นก็คืออันนี้นะวันนี้มันไม่ใช่แค่คนที่วิกฤตหมาแมวก็วิกฤตดังนั้นถ้าเราช่วยได้ตรงนี้เราก็อยากแบ่งปันเท่านั้นเองเราช่วยเหลือแบ่งปันไม่ได้เกินความสามารถคือถ้าเราทำไปแล้วอะเราก็จะไม่ได้เบียดเบียนตัวเองเราอยากช่วยเหลือแบ่งปันแล้วก็อยากให้น้องหมาน้องแมวมีสุขภาพที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อนอาหารจะหมดอะค่ะเราดูสถานการณ์ว่าโควิดมันจะเร็วร้ายลงไหมถ้ามันเร็วร้ายเราอาจจะต่อก็ได้นอกเหนือจากนี้เราแบ่งปันแต่ว่าเราคือให้คนมารับที่หน้าร้านถูกไหมคะทีเนี้ยด้วยความพอมันมีเพจมีคนแชร์ข่าวออกไปอะคนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างพื้นที่เขาไม่สะดวกมาเราดีใจมากที่แบบมีอาสาสมัครมีจิตอาสามาร่วมด้วยช่วยกันมาเป็นสะพานที่นำส่งพวกเนี้ยโดยที่เขาก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรเขาก็เอาไปส่งไปรษณีย์ให้กับคนที่ขอมาน่ารักมากอยากให้ร้านค้าที่จำหน่ายอาหารสัตว์เนี่ยทุกร้านเนี่ยช่วยกันแบ่งปันช่วยเท่าที่ช่วยได้ไม่เหลือบาปแมลงแบ่งปันเท่าที่ทางร้านพอมีกำลังที่จะช่วยได้ขอฝากไว้เท่านี้ครับ